ีครับผมมโนกนกกอครับวันนี้มาเจอพี่หนงกีฬาครับสวัสดีเรียกเป็นไงพี่ความรู้สึกยังไงวันนี้มารู้สึกเสียใจมากกับการจากไปของคุณเลยก็ไม่คาดไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าเราเพียงแต่เมื่อก่อนเพียงถึงว่าคงไม่มีใครที่จะคิดว่ามาห้าวกันห้าฝันกันได้ขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้มันตื่นจากความจริงแล้วว่ามันเป็นจริงๆนะเนี่ยมันเป็นจริงๆความประมาทคือมันไม่หมดไปจากแผ่นดินไทยคือเขาแค่เป็นกวีราชใช่ไหมเป็นแค่คนขีดคนเขียนนะฮะแล้วทำไมต้องมาทำรุนแรงเนี่ยที่คิดว่าไงคือ เราคิดว่าเขาอยากเชือดไก่ให้ลิงดูครับนะอยากตัดไม้ข่มนามแต่วิธีของเขาหนักหนาซะเหลือเกินอำมหิตผิดมนุษย์มนาเขาคือมันเหมือนไม่ใช่คนเลยมันไม่ใช่คนพวกนี้แล้วพี่คิดไงกับไอ้องค์กรเก็บขยะอะไรของมันเฟื่องฟ้าของไอ้หมอเหรียญทองเนี่ยไอ้บ้านเนี่ยคิดไงคิดว่าถ้าคุณไม่มีคุณธรรมค้ำจุนโลกคุณไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคุณคิดว่าจะรังแกคุณไม่มีทางสู้เนี่ยคุณคิดว่าเขาไม่มีไม้มีมือมีตีนเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนสูงส่งมาจากไหนคุณจะมากล่าวหาคนอื่นเป็นขยะอย่างนั้นคุณไม่ย้อนคิดคุณบ้างหรือว่าคุณนั่นแหละคือขยะเห็นคนว่าเป็นขยะผมว่ามันใช้ไม่ได้พี่ใช่ใช่มองเห็นคุณค่าของคนต่างของคนอื่นบอกความอื่นมันเป็นความคิดของคนกดขี่มาช้านานนะคนชั้นต่ำคนชั้นต่ำแล้วพยายามคิดว่าตัวเองเป็นคนชั้นสูงคิดเอาเองสมมุติกันเอาเองพวกนี้เกิดจากความสมมุติพี่ฝากอะไรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยพี่ขอให้พี่น้องชาวไทยมองเห็นนะคะการสื่อสารเจตนาของเราในวันนี้นะเพื่อที่ความเป็นอยู่ที่สุขสบายของพี่น้องชาวไทยจริงๆคือการที่พวกเราเรียกร้องอยู่ทุกวันนี้คุณปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสิ้นเราไม่ได้ทำเพื่อใครคนหนึ่งเราทำเพื่อพี่น้องชาติไทยนี่แหละค่ะเพื่อพี่น้องชาวไทยนี่แหละคุณอย่าแบ่งสีคิดว่าเราเป็นแดงคิดว่าอะไรเลยทั้งเหลืองทั้งแดงเรามารวมกันดีกว่าประชาชนรากหญ้านะนะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยมาต่อสู้กับคุณพวกคุณอำมาตย์พวกเราอนุรักษ์นิยมเนี่ยให้มันหมดไปจากแผ่นดินสักทีไอ้คนนี้ดูมันทำกับไม้หนึ่งสิบชั่วโมงที่เขาต่อสู้มาอย่างสงบเขาก็แค่เรียกร้องเรื่องนักโทษการเมืองนะหลักๆที่ไม้หนึ่งนะก็ไม่ได้หัวรุนแรงครับผมรับรองได้เป็นคนที่นิ่มนวลพูดจาเพราะมากครับฝากอะไรให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างลุงกำนันบ้างการที่คุณกระทำทุกวันนี้นะถ้าคิดว่าไม่อยากให้ประชาชนคุณรักประชาชนของคุณนะคุณบอกว่าจะทำเพื่อประเทศชาติออกมานี่จะคู่ชาติอย่างนั้นอย่างเงี้ยคุณอยากเห็นคนตายคุณไม่คิดหรอว่าพี่น้องเขามีชีวิตที่มีคุณค่าเหมือนกันกับพวกคุณนะคุณหลอกเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเหยื่อเนี่ยว่าเป็นเหยื่อสงครามอะไรของพวกคุณเนี่ยมันไม่ใช่แล้วขอให้คิดใหม่ครับขอให้มาเริ่มต้นมองหาความปองดองจริงพวกคุณอย่าเล่นละครครับอย่าเล่นละครให้มากเลยไปพี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอที่ประชาชนจนเจริญพี่พี่จะว่าไงก็ฝากไว้ครับฝากประชาชนชาวไทยครับสามัคคีครับคือพลังครับให้ประเทศชาติเราเดินหน้าได้ครับสวัสดีครับมโนกกกครับ